มาดูใบขาเข้าแม่นะครับก็จะมีให้ใส่ family name นี่ก็นามสกุลนะครับเสร็จนามสกุลก่อนแล้ว first name ก็ชื่อเรานะฮะส่วน middle name ในคนไทยไม่มีชื่อกลางนะก็ไม่ต้องใส่ส่วน male กับ female male ก็ผู้ชาย female ก็ผู้หญิงมาดู nationality นี่ก็สัญชาติอะไรก็บอกว่าไทยนะครับ occupation นี่ก็อาชีพอะไร passport number ก็ใส่หมายเลข passport ของเรา place of issue ก็ passport ออกที่ไหนนะฮะกรุงเทพสงขลาเชียงใหม่ก็ว่าไปแล้วก็วันที่ออกนะครับ date of issueก็วีซ่าอะไรตอนนี้รู้สึกคนไทย14วันเนี่ยเข้าได้เลยไม่ต้องใช้วีซ่านะครับแต่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับแล้วก็เดินทางมาด้วยอะไรถ้าบายเรลนี่รถไฟบายรถก็ทำแบบบายชิปก็เรืออันนี้เราบายแอร์นะครับก็ใส่ไฟล์นัมเบอร์ก็เที่ยวบินของเราอันนี้ก็บอกว่าก็ถามว่า first trip to Myanmar เดินทางมาพม่าไปเมียนมาครั้งแรกไหมถ้า yes ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็โดน traveling on group tour ก็มาจะมากับ group tour ไหมถ้าไม่ใช่ก็บอกว่า no นะ length of stay ก็คือจะอยู่กี่วันก็ระบุไปว่ากี่วันนะเป้าหมาย purpose of visit ก็มาทำอะไรนะทัวริสต์ก็ท่องเที่ยวออฟฟิเชียลก็ทางการคอนเวนชั่นก็คือมาประชุมนะครับอันอื่นก็ระบุบิสเนสกับธุรกิจนะครับส่วนใหญ่ทัวริสต์เราก็บอกทัวริสต์ไปส่วนทรานซิสทูนี่ครับบางคนอาจจะเป็นทรานซิสไฟไปที่อื่นก็ระบุไปcountry of residence นี่คือประเทศที่เรามีภูมิลำเนาอยู่นะฮะก็เมืองอะไรประเทศอะไรนะครับแล้วก็ที่อยู่ในเมียนมาแต่ตรงนี้ถ้าไม่มีก็ใส่ชื่อโรงแรมไปก็ได้นะครับแล้วก็ signature ก็ลายเซ็นนะจริงอันนี้ใส่ชื่อโรงแรมไปหรือว่าใส่ชื่อเมืองไปก็ได้นะครับนี่มาดูอีกใบอันนี้เป็นใบศุลกากรนะครับใบประกาศนะคือเหมือนกับให้เรายืนยันเป็นหลักฐานว่าเราไม่ได้เอาเข้าของอะไรที่ต้องสำแดงหรือว่าอะไรที่ผิดระเบียบเขานะนี่ครับนี่ Republic of the Union of Myanmar นะครับสาธารณรัฐสหภาพพม่าสหภาพเมียนมาศุลกากรนะครับอันนี้เป็นแบบฟอร์มการประกาศการแสดงของบริษัทนะครับเนมก็ชื่อนะครับพาสปอร์ตหมายเลขอะไร nationality ก็สัญชาติอะไรวันเดือนปีเกิดนะครับ occupation ก็อาชีพ flight number ก็เรามาไฟล์หมายเลขเท่าไหร่นะครับวันที่ถึง from นี่มาจากไหนนะครับจากกรุงเทพก็ว่าไปแบงคอกแล้วก็ให้ทำเครื่องหมายนะครับมีอะไรที่ต้องแสดงไหมเรานักท่องเที่ยวครับก็ Green Channel ครับ Nothing to declare ก็ไม่ต้องประกาศอะไรไม่ต้องแสดงอะไรแล้วก็เอาเงินเข้ามาเงินตาต่างประเทศเข้ามาเกิน 10,000 US ดอลลาร์หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่มีครับผมว่าส่วนใหญ่พวกเราไม่มีใครรวยกันนั้นก็บอกว่าno ไม่มีนะครับอันนี้ก็บอกอันนี้สำหรับคนพม่าในกรมข้ามไปข้อ3มีของมีค่าอะไรเช่นสร้อยทองเพชรพลอยอะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่มีนะครับไม่ควรพกอะไรพวกนี้มาเวลาเดินทางนะครับแล้วก็ลายเซ็นเราอยู่ตรงนี้อันนี้ถ้าเกิดเรามีเราก็ต้องระบุไปส่วน
อันนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปบอกว่าพวกยาเสพติดสารกระตุ้นอาวุธปืนของลามกอนาจารอะไรพวกนี้ห้ามเอาเข้าอันนี้ก็เรื่องปกติครับจะไม่ลงอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟอาหารให้กับผู้โดยสารที่จองก่อนนะครับนี่ก็บินมาผมไม่แน่ใจไปถึงไหนเลยนี่อาจจะเป็นแม่น้ำสุพรรณบุรีนะ